สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ว OJ Channel นะครับวันนี้เราก็มาแนะนำแอปหนึ่งนะครับที่ใช้ในการแคสเกมได้ทุกเกมเลยนะครับเป็นแอปที่ดีมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์หลักๆนะครับในการใช้แอปตัวนี้นะครับหลักๆก็คือจะมีโหมดโฮมนะครับสามารถเช็คดูได้ว่ามีใครไลฟ์สตรีมบ้างนะครับสามารถเข้าไปร่วมดูและร่วมเล่นได้นะครับมันเจ๋งมากครับเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากครับสำหรับใครที่ต้องการจะไลฟ์สตรีมแบบสดนะครับสามารถเลือกได้นะครับเขามาจัดมาครบเลยนะครับสมมุติเราเลือกเป็น Minecraft นะครับโอเคนะครับนี่เห็นไหมเห็นหรือเปล่ามันจะมีทั้ง YouTube Twitter Facebook แล้วก็ผ่านตัว Omelette ผมแนะนำนะครับสำหรับช่องแรกๆที่เพิ่งเปิด YouTube ใหม่ๆนะครับให้ผ่านใช้แอปผ่าน Omelette Allocate นะครับอาราคาร์ฟนะครับมันสามารถเพิ่มยอดคนดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราก็จะออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะครับในอเมริกาอาราเคดกันต่อนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่เน็ตไม่แรงนะครับก็จะมีโหมดนะครับด้านนี้ข้างๆกับไลฟ์สตรีมแบบสดนะครับจะมีแบบบันทึกได้ครับมีชุมชนมีสามารถมีเพื่อนๆเข้าร่วมติดตามได้ครับโอเคเราสามารถเข้าร่วมชุมชนนะครับนี่เห็นไหม Minecraft มีจำนวนคนติดตามตั้ง1,500,000 คนนะครับเรามีโอกาสที่จะโตได้นะครับด้วยการเข้าไปร่วมชุมชนนะครับโอเคแล้วก็นะครับอย่างที่บอกนะครับเราถ้าเราชอบเล่นเกม ROV นะครับเราก็เข้าไปร่วมในชุมชนเลยนะครับโอเคเราสามารถเพิ่มยอดวิวได้อย่างไวนะครับโอเคครับโอเคครับอัปเดตอาร์เคดนะครับก็ไลฟ์สตรีมได้ง่ายครับก็ไม่มีปัญหาไม่ค่อยหลุดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องจากกันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ที่ด้านบนนะครับด้านบนนะครับด้านบนไม่รู้อยู่ทางไหนทางซ้ายครับซ้ายบนนะครับซ้ายบนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเค